วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์นำคณะอาจารย์และนักศึกษาออกหน่วยอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กลับมาใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะอาจารย์และนักศึกษาสาขาช่างจำนวน3สาขาจากวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ได้แก่ช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ฝีมือดีกว่า28คนต่างตั้งใจซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรและอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนที่ชาวบ้านเกาะเห็ดตำบลนครสวรรค์ออกจังหวัดนครสวรรค์นำมาเข้าร่วมโครงการหน่วยอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลที่จัดขึ้นที่บริเวณบ้านเกาะเห็ดตำบลนครสวรรค์ออกเพื่อให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตรยานพาหนะอุปกรณ์ประกอบอาชีพเครื่องใช้ระบบไฟฟ้าในครัวเรือนและสาธารณูปโภคอื่นๆให้กับประชาชนในพื้นที่ตามที่รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาดำเนินโครงการอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเป็นศูนย์ให้บริการด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือการเกษตรยานพาหนะอุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงโดยวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ได้รับงบประมาณจำนวน 190,000 บาทนำมาจัดซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็กและเป็นเบี้ยเลี้ยงสำหรับนักศึกษาที่ออกหน่วยในครั้งนี้เป็นนโยบายที่ทางมาช่วยทางชาวบ้านนะครับเนื่องจากรายได้ไม่ค่อยดีแล้วก็เราก็มาช่วยซ่อมให้ฟรีนะครับทั้งอุปกรณ์ทางการเกษตรเครื่องสูบน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็จะทำให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ครับนักเรียนก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมเขาได้พบประสบการณ์จริงเหมือนกับไปทำงานนะครับแล้วก็ได้มีเบี้ยเลี้ยงด้วยได้รายได้ด้วยแล้วก็อีกทางหนึ่งเมื่อเขาซ่อมได้แล้วเขามีความมั่นใจในการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็เขาได้เห็นชาวบ้านที่เดือดร้อนมาแล้วเขาซ่อมให้ชาวบ้านได้จริงๆเนี่ยชาวบ้านยิ้มกลับไปเนี่ยเขาก็ดีใจตรงนั้นด้วยครับสร้างจิตอาสาให้กับนักเรียนได้ครับหน่วยอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนมีเป้าหมายในการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนให้กับประชาชนที่ยากจนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนตลอดจนลดค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าแรงในการซ่อมแซมเครื่องใช้โดยพบว่ามีชาวบ้านเกาะเห็ดและใกล้เคียงนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาซ่อมจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นโทรทัศน์จักรยานยนต์วิทยุเครื่องซักผ้าเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ให้บริการฟรีไม่คิดค่าแรงประชาชนต่างบอกว่าเป็นนโยบายที่ดีในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ค่ะมอเตอร์ไซคันเล็กค่ะสำหรับคนพิการขี่ค่ะพอดีไปทำที่ไหนก็ทำไม่ได้นะคะก็เลยมาลองให้น้องเขาดูก็บอกทำได้ก็โอเคค่ะเขาก็ซ่อมให้ทำให้แต่อะไหล่ไม่มีเขาก็ใช้ต่อตรงให้ต้องชมว่าน้องเขาเก่งมากจ้ะโอ้ดีใจค่ะดีใจค่ะอยากให้มาสักปีละครั้งอย่างน้อยโครงการนี้ได้ประโยชน์นะฮะได้ประโยชน์กับประชากรนะราษฎรในหมู่บ้านของผมกับชาวบ้านใกล้เคียงก็มาใช้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนมากเลยครับผมอยากจะให้มีกิจกรรมนี้บ่อยๆครั้งครับผมเพราะอะไรคะเพราะว่าช่วยประหยัดจ่ายให้กับชาวบ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำรุดนะฮะไม่ต้องไปเสียต้นทุนกับตังทางร้านค้านะฮะนอกจากนี้หน่วยอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์กับชุมชนก็ให้เกิดความร่วมมือกันและยังเป็นการสร้างทักษะพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีจิตอาสารักในวิชาชีพมากขึ้นตลอดจนเพื่อพัฒนาจัดการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนในรูปแบบบูรณาการซึ่งนักศึกษาจะมีประสบการณ์และมีความมั่นใจในการใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดช่างยนต์ครับแล้วก็มาช่วยซ่อมรถชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรถเก่าเก็บแล้วก็รถจมน้ำครับยากไหมครับก็มียากบ้างง่ายบ้างครับก็ดีครับได้ประสบการณ์แล้วก็ช่วงปิดเทอมเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะได้รายได้พิเศษเสริมอะไรเงี้ยครับ
1เราได้สัมผัสงานจริงครับ2คือรู้จักการแก้ปัญหา3ก็คือเราได้เจออย่างนี้คนมากมายแล้วเขาก็คือการทำงานอย่างเงี้ยมันมีความสุขอะครับแล้วมันอยู่ที่สาขาที่เราเรียนด้วยมันตรงแล้วเราทำได้มันก็มีความสุขครับมีความภาคภูมิใจในตัวเองครับหน่วยอาชีวบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทั้ง368แห่งเข้าร่วมโครงการมีเป้าหมายดำเนินการให้ครอบคลุม 2,000 ตำบลทั่วประเทศให้บริการประชาชน 400,000 ครัวเรือนซึ่งวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ได้ออกให้บริการมาแล้วจำนวน8ครั้งครั้งละ3หน่วยโดยกำหนดออกให้บริการในวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งทั้งอาจารย์และนักศึกษาไม่เพียงจะได้ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วยังได้มีการนำความรู้และแนะนำการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้กับประชาชนได้อย่างถูกวิธีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานอีกด้วยสุริยาอิ่มชมถ่ายภาพไพรมาไกรฤกษ์โทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน